โดนไหมโดนโดนโดนเนี่ยดูดิสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Oppo Find X2 นะครับสุดยอดสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ CPU Qualcomm Snapdragon 865นะฮะซึ่งหลายคนอยากให้ผมกลับมาทดสอบการเล่นเกมนะครับป่ะคลิปนี้นะฮะเราจะทดสอบอย่างจริงจังครับว่าการเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไรและความแรงระดับนี้นะฮะจะมีความร้อนหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับกับ Oppo Find X2โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ Oppo Find X2 นะฮะรุ่น Find X2 กับ Find X2 Pro เนี่ย CPU ตัวเดียวกันเลยนะฮะแรมเท่ากันดังนั้นเนี่ยการเล่นเกมน่าจะไม่ต่างนะครับ CPU ก็ไม่ใช่สิหน้าจอก็ละเอียดเท่ากันนะครับก่อนเริ่มเกมนะครับวัดอุณหภูมิมาได้ที่ประมาณสัก31องศาโดยประมาณนะครับสำหรับด้านหน้าและด้านหลังนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก30เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับตอนนี้เปิดแอร์ที่5องศานะครับในห้องนี้เล่นผ่าน Wi-Fi AC 5 GHz นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฮะต้องบอกว่าหน้าจอ 6.7 นิ้วตรงนี้ใหญ่จริงฮะและสีนี่สวยจริงสีนี่เขาบอกว่าเป็นพันล้านสีเลยนะขอเปิดทุกอย่างที่เปิดได้นะครับ Hub HD นะครับความละเอียดระดับอัลตร้าสูงสุดนะครับไปฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะฮะทุกคนคือ 50% นะฮะเราสามารถที่จะกดบันทึกหน้าจอได้จากด้านบนตรงนี้เลยนะฮะหน้าจอของ Oppo Find X2 นะครับมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ลำโพงสเตอริโอดังมากๆนะฮะท่านผู้ชมฮะและแน่นอนฮะว่าความแรงขนาดนี้เราออกตัวเป็นคนแรกครับเห็นปะกล้องจะอยู่ตรงนี้นะฮะเฟรมเรทที่ขึ้นมานะครับระดับ 59 เฟรม 60 เฟรมนะฮะปิงเขียวปิงเร็วนะฮะอันนี้ Wi-Fi บ้านผมเน็ต Trueเดี๋ยวดูภาพรวมตอนเริ่มเกมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหน้าจอที่เขายาวแบบนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของปุ่มต่างๆมันไม่บีบว่ะเห็นปะมาสิจ๊ะมาสิจ๊ะมาสิจ๊ะคิวไหมคิวไหมคิวไหมเรียบร้อยจบไปสิโหมันลาดอีกแล้วว่ะมันลาดอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมสรุป 2-3 นาทีแรกนะครับต้องบอกว่าเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาฮะลื่นดีนะครับหน้าจอกว้างสวยจริงๆเดี๋ยวดูต่อฮะว่าเป็นอย่างไรตายจ้าเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกความอุ่นของตัวเครื่องเลยนะครับเย็นๆเลยลองวัดดูนิดนึงเท่าไหร่ด้านหน้านะขึ้นมาจาก31นะครับเป็น34องศาเฮ้ยจ๊ะเอ๋ลุงสโลโมชื่นไปไม่ถึงด้วยนะโอ้โหขวาหนุบหนับฮะวิบวับขวามือยังไงฮะขวามือฮะโอ้โหของมาเยอะของมากูไปแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมางี้เขาสวยสิฮะมาแทงเหรอโดนไหมโดนโดนเละกันไปนะฮะคิดพร้อม 3-4 ไม่มีใครกล้าออกมันเลยออกมาไปแล้วจ้าเรียบร้อยลุงอย่างนี้ก็เสร็จดีฮะลุงเรียบร้อย
เรียบร้อยบัตเตอร์ไฟอ้าวมันจะเอากันตรงนี้เลยเหรอฮะทุกท่านฮะจะเอาจบเลยเหรอโอ้โหยืนบวกป้อมใหญ่คุณพระคุณเจ้าจิตใจทำด้วยอะไรฮะทุกท่านจบไปเรียบร้อยแต้มวิคตอรี่นะฮะตอนนี้รู้สึกขอบร้อนออกมาเล็กน้อยนะฮะโอเค MVP นะครับโหโหลดโคตรเร็วเลยว่ะทุกคนฮะโหลดเร็วโคตรเลยนะครับปึบผลออกมา19ต่อ7นะฮะเล่นไป10นาที13วินาทีครับแบตเตอรี่จาก 50% นะฮะลดลงมาเหลือ 45% นะครับไม่ได้บันทึกหน้าจอนะถือว่ามากน้อยอยู่ที่คุณแล้วแหละ4,200มิลลิแอมป์นะฮะแต่มันเรือธงตัวท็อปนะฮะลื่นขนาดนี้อุณหภูมิด้านหน้านะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก35องศาโดยประมาณฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก30เฮ้ยสุดยอดว่ะ33เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสแกนให้ดูเลยชื่อเห็นไหมร้อนสุดแค่ประมาณสัก32-33องศานั่นเองนะครับสุดยอดมากๆนะฮะคือถ้าใครจำกันได้นะพูดผ่านกล้องตรงนี้ได้ไหมคือถ้าใครจำกันได้ถ้าเกิดเป็นไฟ X รุ่นแรกครับแต่เจ้าตัวนี้ไฟ X 2ดีขึ้นทุกอย่างจริงเร็วขึ้น Snap 865 7 นาโนพัด Wi-Fi รองรับเป็น AX ด้วยนะครับรองรับ 5G ด้วยตอนนี้เรายังไม่มีนะบ้านเรายังใช้แบบธรรมดาอยู่นะครับเน็ตผมเป็น AC ลองดูซิว่าโหลดเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้อยู่ห่างจากเราเตอร์ 2.1 กิกนะครับมันโหลดไปแล้ว 10% ฮะท่านผู้ชมฮะดูความรวดเร็วฮะสุดจริงๆแล้วก็อีกเกมหนึ่งจะเป็น Call of Duty Mobile ดังนั้นนะฮะใครที่แบบสายเกมนะครับถามว่าพี่ครับ Oppo Find X2 มาเล่นเกมได้ไหมก็อย่างที่คุณเห็นเลยเบื้องต้นนี้นะฮะ RV คือชอบมากปรับสุดแล้วเนี่ยลื่นไหลหน้าจอใหญ่ 6.7 นิ้วเครื่องบางไม่ร้อนทำให้เล่นแล้วเนี่ยไม่หงุดหงิดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันฮะว่าเป็นอย่างไรผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน้าจอเขานิดนึงนะครับหน้าจอเขาเนี่ยเป็นการรองรับสีระดับ10บิตนะครับทำให้สามารถแสดงสีได้ระดับ1,000,000,000 สีแล้วก็หน้าจอเนี่ยยังสามารถปกป้องสายตาได้เลยครับด้วยมาตรฐานที่เป็น TUV Lightland นะครับนอกจากมีตัวของเซ็นเซอร์วัดแสงที่จะปรับแสงได้อัตโนมัติเนี่ยยังมีตัวของเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับที่วัดตัวของอุณหภูมินะครับทำให้ปรับตัวของสีหน้าจอเนี่ยได้อุณหภูมิเหมาะสมนะครับในช่วงนั้นคือขาวฟ้าเหลืองอะไรแบบนี้ให้มันเหมาะสมช่วงนั้นเองอายุ50แล้วเราสามารถปรับค่าของกราฟิกได้นะในเกมเซตติ้งนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ Sound and Display เดิมเนี่ยมันจะเป็น Default นะครับเราสามารถปรับเป็น High Quality ได้เอาไว้ขิงเพื่อนได้นะฮะใครเครื่องแรงปรับแล้วเนี่ยมันจะให้ปิดเปิดเกมใหม่ครั้งหนึ่งจอที่ลงขอบโค้งมานี่ผมรู้สึกว่าจับถนัดมือนะคือตั้งแต่ผมใช้ฝั่งของ Samsung มาหลายๆเครื่องอะคือว่าจอมันลงขอบโค้งแบบเนี้ยรู้สึกเราชอบอะมันลื่นมือดีนะแรมเป็น LPDDR5 12GB เลยนะฮะดูการเร็วของความดาวน์โหลดฮะว้าวสับใหม่นะฮะการเร็วของการดาวน์โหลดเร็วมากดังมากลำโพงทุกท่านโอ้โหแม่งโคตรดังอะไปสตูดิโอนะคือความสวยงามมากนะฮะคือมืออย่าไปดูนะอ่อนๆนี้เนี่ยคือต้องบอกจริงว่าภาพโคตรสวยเลยต่อไปนะครับเป็น Call of Duty Mobile ฮะผมเล่นเกมไม่เก่งนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยดูความลื่นไหลดูของดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องแล้วกันเนาะอย่าดูฝีมือแล้วกันนะใครที่งบไม่เยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยไปพวก Oppo F Series ก็ได้นะ F Series นี่ตั้งแต่ F7 F9 มาเนี่ยยิง F9 นี่ยิ่งเล่นได้ดีเลยนะครับแม้เขาจะไม่ลื่นปื้นเข้าเรือธงนะแต่เฟรมเรทระดับ High Frame Rate นะครับแล้วก็ความเสถียรของเครื่องเนี่ยให้ได้เหมือนกันนะสำหรับน้องๆมัธยมอ่ะที่งบไม่เยอะนะครับ F Series ก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับคนงบเยอะอยากมาสุดนะฮะนี่ฮะ Find X2 Series ครับสุดจริงว่ะนี่นะ Very High เลยครับทั้งคู่วัดอุณหภูมิอีกทีนึงนะเมื่อกี้เล่นจบไปนะฮะ Racing Asphalt Advanced นะฮะ34ไม่ขึ้นเลยจาก RV เมื่อกี้เล่นต่อเนื่องเลยลื่นมากๆฮะท่านผู้ชมฮะ
โอ้โหคุณพระทัดดีมากตอบสนองตรงนะครับปัดเร็วไปเร็วปัดช้าไปช้านะฮะจูหน้าจอนะครับออปติไมซ์มาได้ดีมากๆฮะผมขอเป็นปืนนี้แล้วกันเนาะพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมยัง4 3 2 1 start ไปมาฮะ go 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 ความลื่นไหลนะฮะเรานี่แหละฮะชนกำแพงเองครับกูลื่นกดลื่นกดลื่นดีนะฮะอยู่ไหนกันจ๊ะโอ้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 อยู่ไหนReloading. Cover me. Jason Mag, cover me. เรียบร้อยลื่นดีมากๆทัดจอตรงดีมากๆนะฮะท่านผู้ชมฮะ Reloading.เรียบร้อย2นัดนะฮะ2เป้าจอทัศน์ดีมากตรงดีมากๆอ่ะเฮ้ยชอบว่ะเนี่ยดูดิคือมันหันควับไปได้เลยอ่ะผมชอบมากนะการเล่นเกมที่จูนจอมาได้ดีๆนะฮะโอเคฮะแล้วแบตกล้องเราก็หมดไปนะฮะแต่ทุกคนคงเห็นแล้วแหละลองวัดอุณหภูมิดูทีนึงอุณหภูมินะครับ 34.5 องศานะครับไม่ขึ้นเลยนะดังนั้นเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะครับก่อนที่ผมเล่นต่อแล้วกันนะฮะว่าใครสนใจนะฮะ Oppo Find X2 ตอนนี้เนี่ยยังสามารถพรีออเดอร์ได้อยู่นะครับถึงวันที่19มีนาคมนี้นะอยากเล่นเกมสุดแบบนี้นะฮะตัวเครื่องไม่ร้อนจอจูนมาดีนะครับกับ Snap 865บอกเลยฮะว่า Oppo Find X2 นะฮะแล้วก็ Find X2 Pro เนี่ยจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยนะครับวันนี้ผมพัชจากทีมพัชรีวิวลาไปก่อนนะครับอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆของตัวนี้เนี่ยไปดูกันได้เลยนะครับมีโพสต์ไว้แล้วนะฮะกล้องก็จำเช่นกันฮะบ๊ายบายครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมพัชจากทีมพัชรีวิวลาไปก่อนขอตัวเล่นเกมต่อก่อนฮะบ๊ายบายสวัสดี